นะครับมาทําข้าวเหนียวกันครับจริงข้าวเหนียวนี้เราทําหลายเมนูเลยฮะ2-3เมนูครับวันนี้เดี๋ยวเอาข้าวเหนียวไปทําข้าวเหนียวหน้าปลากับข้าวเหนียวหน้าสังขยานะครับนี่ข้าวเหนียวนี้คุณแม่แช่น้ําไว้ตั้งแต่เช้าแล้วฮะตั้งแต่8โมงตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะเอามาล้างครับแล้วเดี๋ยวไปใส่ซึ้งกันครับผมเอาข้าวเหนียวที่เราแช่น้ํามาล้างน้ํานะครับล้างให้เรียบร้อยก็ซาวทำความสะอาดเขาให้เรียบร้อยนะครับซาวสักประมาณ 2-3 น้ำครับแล้วแม่ก็จะเทใส่กระชอนนี่นะครับครับก็ใส่กระชอนแล้วก็มาใส่ซึ้งนี่เลยครับระหว่างนี้เราต้องตั้งน้ำให้เดือดนะครับน้ำในซึ้งต้องเดือดจัดๆเลยนะครับนี่แม่ใส่ใบเตยไปด้วยครับจะได้หอมๆเดี๋ยวไปตั้งซึ้งกันครับนะครับก็ตั้งซึ้งเลยครับสักประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันครับระหว่างรอข้าวเหนียวสุกครับเราก็จะมาเตรียมมูลข้าวเหนียวกันนะครับเราก็ใช้น้ำกะทิครับประมาณครึ่งถ้วยหรือ3/4ของถ้วยก็ได้นะครับใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย1/3ถ้วยนะคนชอบหวานใส่เกลือลงไปนิดนึงครับสักช้อนชาช้อนครึ่งก็ได้นะครับจะได้ตัดรสหวานหน่อยนะครับก็ง่ายๆครับเราคนให้ละลายครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะครับพอคนละลายเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาตั้งไฟครับรอให้เดือดครับคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะพอเดือดก็ปิดไฟได้เลยครับเนี่ยนะครับพอเป็นฟองเดือดปุดๆขึ้นมาอย่างนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับดูเจ้าข้าวเหนียวของเรานะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักนิดนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปมูนกันนะครับนะครับข้าวเหนียวเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเรายกขึ้นมาครับเราจะไปมูนข้าวเหนียวกันนะครับอันนี้เป็นกะทิที่เราตั้งไฟเมื่อกี้นะครับก็เอาข้าวเหนียวใส่ลงไปในกะทิเลยครับร้อนนะครับโอเคแล้วก็บีบีข้าวเหนียวลงไปกับกะทิฮะให้เข้ากันแบบนี้นะครับระหว่างข้าวเหนียวร้อนร้อนเคล็ดลับคือคุณแม่บอกว่าระหว่างข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วก็กะทิก็เอาไปตั้งไฟด้วยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็คนเข้ากันเสร็จก็ปิดฝาเลยครับทิ้งไว้สักประมาณเท่าไหร่แม่สักครึ่งชั่วโมงสักครึ่งชั่วโมงนะครับ